ไม่ได้สอนแค่เรื่องยิงแอดอย่างเดียวสอนทุกอย่างเลยเกี่ยวกับสินค้าแกดเจ็ต IT ตอนนี้เพิ่งเริ่มทำได้ประมาณ 2-3 เดือนก็ค่อนข้างดีค่ะแต่ว่าแบบเราก็อยากให้มันดีมากกว่าเดิมก็เลยแบบเลือกที่จะแบบลงทุนในเรื่องของการยิงแอดมาแต่จริงๆก็เห็นประมาณ 2-3 รอบก็ติดตามโพสใน TikTok แล้วก็แบบดูมาเรื่อยๆรู้สึกว่ามีอะไรที่เหมือนกันก็เลยตัดสินใจลงเรียนได้เยอะเลยค่ะคือแบบคือผมไม่ได้สอนแค่เรื่องยิงแอดอย่างเดียวก็สอนเรื่องการทำคอนเทนต์แบบจะทำยังไงให้มีคนที่แบบเข้ามาสนใจติดตามอะไรแบบนี้แล้วก็สอนแบบ Facebook สอนแบบ LINE แอดสอนทุกอย่างเลยก็แล้วก็คิดว่าแบบตอนแรกมาโรงเรียนก็คิดว่าอาจจะได้แค่แบบยิงแอด TikTok อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็คือแบบได้เกือบทุกช่องทางเลยทุกแพลตฟอร์มเก่งเคยเรียนแบบออนไลน์มาค่ะก็รู้สึกแบบมันไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อ่ะก็เรียนสดมันก็เหมือนเราได้ถามแล้วก็ตัวมันใกล้ชิดกว่าเนาะมันก็อาจจะแบบทำให้เก็บเกี่ยวอะไรได้ดีเทลเล็กๆได้น้อยได้เยอะกว่า